องรับแล้วก็ถนนนะคะที่ท่านทางอบต.ได้เขียนมานี่ก็คือเรียงตามลำดับความสำคัญเพราะว่าในส่วนของดิฉันก็ได้มีส่วนไปเป็นคณะกรรมการร่วมรับฟังในเรื่องของตรวจสอบอยู่แล้วนะคะก็เลยทราบปัญหานี้มาว่าการจะทำถนนหรือว่าอะไรก็ตามที่เรารองรับในอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นก็คือจะต้องหาจุดสำคัญก่อนว่าถนนที่ได้เขียนเรียงลำดับเนี่ยส่วนสำคัญก็คืออนาคตหนองพกหรือสถานที่ที่กำลังจะดำเนินการในอนาคตอยู่ถ้าเราถนนดีส่วนที่สำคัญก็คือเด็กได้ใช้ร่วมกันการพัฒนาก็จะเจริญขึ้นนะคะแล้วโครงการน้ำประปาที่เรากำลังดำเนินการและคาดว่าจะได้รับเนี่ยจะยิ่งพัฒนามากขึ้นน้ำไฟถนน3สิ่งนี้สำคัญที่สุดนะคะแล้วโรงเรียนวัดแล้วก็อบต.สถานีอนามัยชุมชนก็จะเจริญแล้วก็พัฒนามากขึ้นอันนี้ชี้แนะให้พิจารณาเห็นความสำคัญนะคะส่วนโครงการที่เราจำเป็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรหรืออะไรเมื่อตรงนี้พัฒนาแล้วทางหน่วยองค์กรรัฐหรือเอกชนเขาก็จะเล็งเห็นว่าโรงเรียนหมู่บ้านเรา4หมู่บ้านนี้มีการพัฒนาแล้วมีความสามัคคีร่วมกันถ้าเราจะขออะไรก็จะขอได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเร็วๆว่าจะได้น้ำประปาประปานี่มันจะมีประปาใหญ่ทีหมู่บ้านไทยร่วมกันตัวเดียวทั้งโครงการของแผนของรัฐบาลไปแล้วปี60ผมให้ท่านไปพร้อมท่านไปตำรวจทุกหมู่บ้านมีท่านในทุกหมู่บ้านแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางหมู่บ้านติดขัดพื้นที่การก่อสร้างเขาจะต้องมาทำเป็นที่สาธารณะเนี่ยต้องผ่านการกระทรวงหมอขออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนพื้นที่ของเราเนี่ยอนุญาตคือน้องพกตอนแรกก็จะเอาอยู่ที่ขมุ่งอบต.ขมุ่งอบต.ตอนนั้นเขาเลยบอกว่าเอาไว้ให้หมู่เสียเนี่ยใช้งานเผื่อเขามีจัดงานจัดอะไรตรงนั้นเผื่อให้เขามาจัดงานแบบไปในจ้อยเอายองบางมากมันก็ไปยองกันเอาตรงนั้นแต่ที่มันกล้าเนี่ยไปเอาน้องดูไปของข้อมูลหมู่แปดติดกับน้องตาหนองโขกที่ตั้งพระตาตรงนั้นเลยผมให้ทางโอบเปลี่ยนไปตรงนู้นเปลี่ยนตรงนู้นทางโอบเห็นไปดูแล้วก็บอกพี่เดี๋ยวนี้เขาต้องให้ต้นชี้พิกัดพ่อมาอยู่ตรงไหนถ้าได้มาพระตามีการแล้วมาเปลี่ยนเมื่อไรนี้เพราะฉะนั้น3ล้านกว่าพระตาอันกองเนี่ยแพงเลยบอกไว้ก่อนมันจะแพงแต่น้ำมันจะสะอาดแต่ผมจะให้สามสี่หมู่บ้านเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเนาะอันนี้ประปาเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินเท่าเราของรัฐบาลเขาบอกว่าโครงการโยกไทยแล้วนักประปาคืออันนี้ของหมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่เก้าหมู่11ที่หมู่บ้านใช้ประปาตัวเดียวครับมันจะเป็นประปาใหญ่3ล้านกว่าเนาะถ้าได้5ปีนาอันนี้เอาไปขอแขนแล้วแต่ของหมู่บ้านอื่นเนี่ยมันติดขัดอยู่ที่ใช้พื้นที่ที่สาธารณะยังไม่ลงตัวแล้วก็เขาจำกัดความกว้างด้วยมันต้องถ้ากว้างพอไม่ร่มไหนอันของเราที่พอวางคอยอยู่อันนี้คอยใจป้าป่าบ่ต้องไปเกี่ยวกับแผนของเขาก็ได้เนาะอันนี้ผมส่งไปแล้วทีนี้อันเหลือนี่มีใครจะเสนออะไรขึ้นมาอีกไหมมีว่าโอ้ยทางถนนมันทางไปหน้าไปหนีไปนั่นอยากให้สมอยากให้ทำไม่ดีแน่เสนอเข้าไปได้ถ้าบ่มีก็ถามเฉพาะที่มีอยู่ถามเฉพาะที่มีอยู่ถามทุกโครงการนะครับถามแล้วเสร็จปั๊บจะไปดูว่าอันดับหนึ่งอันดับสองเอาไปเข้าแผนของปีหน้าแล้วปีเหลือปีหน้าจะมาถามใหม่เข้าใจเนาะค่ะตอนนี้คือตรงนี้ส่วนไหนเสนอเพิ่มแล้วค่ะเนาะหนูขอจัดลำดับโครงการที่มีได้บ้างค่ะเนาะซึ่งโครงการทุกส่วน
โอ้โหไอ้ซิมน่ะนะเดินที่ไปย้อนย้อนอันนั้นอันนั้นเองขัดเองเองปั๊บผมถูกตีเนาะทำไหนอยู่บางทีท่านปั๊บเอายิ้มไปด้วยหายอย่างเนาะปั่นเตะกันไปย้อนย้อนคือเชี่ยมเชี่ยมหมู่บ้านมันปั่นเตะมันโค้งเดี๋ยวถ้ามีเหตุเฉพาะกิจเดี๋ยวมันจะมีพวกกลางถึงก็บรรเทาความเดือดร้อนไปน้องแขกค่ะที่นี่โครงการแรกนะคะหนูจะอ่านให้ฟังแล้วก็สุดท้ายจะถามว่าอยากให้ทำมากที่สุดไหมใครอยากให้ทำมากที่สุดให้ยกด้วยนะคะโดยหนูจะถามคำถามนี้ทุกโครงการนะคะเนาะแล้วมาดูว่าบางเขาไอโครงการใดใดคะแนนเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองก็เลือกนะคะโครงการก่อสร้างคอสลองคนหนึ่งนี่สามารถยกได้หลายกว่าหนึ่งโครงการค่ะแม่นว่ายกโครงการเดียวแล้วก็ยกหรือไหนก็ดูดูว่าโครงการไหนเนี่ยที่ยกอยากได้โครงการไหนยกได้มากกว่าหนึ่งโครงการบ่แม่นว่าทุกคนยกมาทุกโครงการเท่าเสมอกันนี่บ่รู้ว่าจะเอาโครงการไหนมาใส่แผนทุกปีเลยปีหน้าเนี่ยเนาะอันไหนที่บ่ชอบก็บ่ยกก็ได้อันไหนที่ชอบยกได้มากกว่าหนึ่งโครงการโครงการก่อสร้างของคสล.มุมบ้านอาจารย์สมบัติมุมโรงเรียนนะคะโครงการนี้ใครคิดว่าอยากให้ทำมากที่สุดลงด้วยค่ะต่อกันเนาะทำให้มันเหี่ยวแบ่งกันไปบอกให้สนับไผ่นะคะอาจจะคุณนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวเอามือลงก่อนนะท่านเดี๋ยวเดี๋ยวว่าท่านสางกับพี่กาอยู่ตรงไหนวะนี่ไปที่นับช่วงไหนแบ่งอีกที่ร้านเราเอาเด็กที่ร้านนับเป็นสร้อยน้องนับทั้งนี้นะทั้งนี้นับสร้อยทั้งนี้ไปเก็บของให้นะคะขอใครนะคะขอให้เอาไม้นะคะคุ้นกันเนี่ยโครงการก่อสร้างคสล.มุมบ้านอาจารย์สมบัติมุมโรงเรียนโครงการนี้ใครอยากให้ทำมากที่สุดยกด้วยค่ะยกด้วยนะคะอาจารย์เป็นมาซอยยกไปโรงเรียนไปนี่เนี่ยทั้งสองเลยนะเนี่ยโอ้มามีแผนด้วยนี่เนี่ย20ลดไปเลย46ค่ะโครงการต่อไปนะคะโครงการก่อสร้างคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำใหญ่ขนาดใหญ่นะคะถึงกลางหมู่บ้านถึงถนนเส้นศาลากลางบ้านนะคะโครงการนี้เป็นศาลากลางบ้านบ้านค่ะพร้อมกันเนี่ยแหละนี่โครงการนี้ใครคิดว่าอยากให้ทำมากที่สุดยกด้วยค่ะโครงการที่ใครคิดว่าอยากให้ทำมากที่สุดยกด้วยทำต่อได้หรือเปล่าลองมาหน่อยนะมันจะได้ครับครับ6 20ดิทั้งนี้สลาก20เท่ากันต้องจับสลากไว้นี่โครงการก่อสร้างถนนคสล.ด้านที่ตะวันตกวัดถึง4แยกมุมโรงวัดอันนี้ละรู้ว่าเป็นท่าที่ไปนนทบุรีค่ะจากบ้านไหมของกระเชษไปนนทบุรีตรงนั้นถนนเส้นนี้ใครคิดว่าอยากให้ทำมากที่สุดลงด้วย ใครอยากให้ทำมากที่สุดลงด้วยนะคะยกด้วยยกมือหนึ่งยกมือสองยกมือสามเอานับกันเนี่ยนะครับ